เราที่รู้เรื่องเกณฑ์การจำแนกไปถึง6ประเภทแล้วเราก็ยังมีเกณฑ์จำแนกอีกนะครับน้องๆ นั่นก็คือว่าเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ว่าต้องอดทนเกณฑ์จำแนกที่7คือการเจริญของตัวอ่อนครับซึ่งการเจริญของตัวอ่อนนะครับเราจะพบในสัตว์ที่เป็นประเภทโปรโตสโตเมียเท่านั้นนะครับลืมอย่างคำว่าโปรโตสโตเมียคืออะไรพวกที่บัสเทอร์พอเป็นปากก่อนก้นนั่นเองนะครับก็การเจริญของตัวอ่อนแบบนี้เราแยกออกเป็นได้2แบบนั่นก็คือแบบที่1คือโตโคฟอร์ครับโตโคฟอร์คืออะไรคือตัวอ่อนที่มีซีเลียครับว่ายน้ำได้ฟึบฟิ้งว่ายได้ปึ๊บได้แก่พวกอะไรครับได้แก่พวกนอนตัวแบนพลัตตี้เฮลเมนครับแล้วพวกมอลลัสกาพวกอะไรครับพวกอันนั้นเลยเห็นไหมครับบางทีมันอาจจะมีเซียแต่มันไม่ได้อยู่ในน้ำมันก็ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำนะครับก็มีสารไฟลามด้วยกันนั่นก็คือพวกหนอนตัวแบนพวกมอลลัสกาและพวกแอนเนลิดาไส้เดือนหนอนตัวแบนและพวกหมึกนะครับพวกหมึกหนอนแบนหนอนไม่ใช่หนอนกลมนะครับหนอนหนอนปล้องนะครับพวกนี้ตัวอ่อนมีซีเลียแต่ก็มีอีกพวกหนึ่งนอกจากโทโคฟอร์แล้วเรามีแบบที่2ครับโทโคฟอร์ตัวอ่อนมีซีเลียแบบ2คือเอ็กดิสโซสัวพวกนี้คือตัวอ่อนที่มีการลอกคราบนะครับพวกตอนที่มีการลอกคราบเนี่ยครับมันลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตนั้นมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันน้องนึกถึงการลอกคราบนึกถึงอะไรแมลงผีเสื้อหนอนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับน้องคือพวกที่ลอกคราบนั้นถ้าน้องนึกถึงแมลงน้องก็มาถูกทางแล้วเพราะมันคือพวกอาร์โทพอดแต่มีพวกที่ลอกคราบอีกพวกหนึ่งในไฟลัมนี้คือพวกไฟลัมนอนตัวกลมนะครับน้องๆพวกนีมาโทดานะครับถ้าลงท้ายด้วยเป็นพวกดาดาอาอาเป็นชื่อไฟลัมนะครับแต่ถ้าพี่พูดแค่อาโทพอดนีมาโทดอันนี้คือชนิดพวกสัตว์ในไฟลัมนั้นๆ นะครับก็เอดิโซซัวมีอยู่2ไฟลัมคืออาโทพอดพวกแมลงแล้วก็นีมาโทดพวกหนอนตัวกลมแต่ถ้าเป็นโทโคฟอร์ตัวอ่อนมีซีเลียมี3ไฟลัมนะครับมีเพตี้แฮมเมนทิสมีพวกหมึกมอลลัสกาและอเนลิล่าหนอนปล้องนั่นเองนะครับก็การเจริญของตัวอ่อนซึ่งพบแค่โปรโตสโตเมียเท่านั้นนะครับน้องๆ อย่าลืมระวังข้อสอบเห็นไหมครับโปรโตสโตเมียเท่านั้นนะครับฟึบเพราะว่าเราจะไม่พบเห็นไหมครับว่าเราไม่พบคอนดาต้ากับเอคาโนโดมาต้านั่นเองโอเคแล้วเกณฑ์การจำแนกอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือจำแนกด้วยระบบประสาทหรือ nervous system นะครับซึ่งการจำแนกด้วยระบบประสาทหรือ nervous system นี้เราแน่นอนครับว่าเราเริ่มมาถึงต้องมีแบบไม่มีแบบเทียมมีแบบแท้นะครับแต่ว่านี้จะแตกต่างนิดนึงอันนี้มีไม่มีอันนี้มีแบบเป็นเนิร์ฟเน็ตมีระบบประสาทแต่ไม่มีส่วนกลางส่วนกลางคืออะไรคือส่วนกลางในการประมวลผล
ส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางเช่นสมองเช่นไขสันหลังอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้จะไม่มีสมองไม่มีไขสันหลังแต่มีแต่เส้นใยประสาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกเหมือนกันมีแต่เส้นประสาทใหญ่อยู่ใต้ทางเดินอาหารครับแล้วก็มีแบบที่4ครับคือมีเหมือนกันแต่เส้นประสาทใหญ่นะครับอยู่บนทางเดินอาหารนี่คือความแตกต่างซึ่งเราอยากเป็นได้เป็น4แบบด้วยกันเราจะมาดูกันว่าแบบต่างๆนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่อาจจะต้องใช้เนื้อที่นิดหนึ่งถ้าแบบไม่มีนะครับเห็นไหมครับน้องปึ๊บแบบไม่มีปึ๊บแบบไม่มีได้แก่พวกอะไรครับพวกที่ไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือพวกฟองน้ำนั่นเองหรือพอลิเฟอราครับแล้วพวกมีแต่ไม่มีส่วนกลางล่ะมีแต่ไม่มีเซ็นทรัลโนพี่ขออนุญาตย่อเขียนเป็นโนcentral nervous system นะครับ no CNS คือ central nervous system นะพวกนี้ได้แก่พวกไนดาเลียเป็นยังไงอ่ะพี่ไม่มีระบบส่วนกลางพี่ยกตัวอย่างตัวหากินของไนดาเลียอีกครั้งนั่นก็คือน้องไฮดราของเรานั่นเองพรีเซนเตอร์ระบบประสาทที่ไม่มี CNS คือมันมีแค่เป็นเส้นใยประสาทครับวัดใหม่เป็นเส้นใยประสาทแผ่ทั่วร่างกายของไฮด้าอย่างนี้ครับน้องๆคือเมื่อมันสัมผัสอะไรก็ตามปุ๊ชโดนศัตรูมาสกิดอะไรอย่างนี้ครับน้องๆมันก็จะรับรู้ทั่วทั้งร่างกายนั่นหมายความว่าถ้าสกิดตรงนี้มันก็สามารถดิ้นกระดุกทั้งตัวสกิดตรงนี้ก็ขยับไปทั้งตัวนั่นเองหนีจากสิ่งเรานั้นๆ นี่คือแบบเนิร์ฟเน็ตเพียงแค่ตอบสนองเท่านั้นไม่ต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งเรานั้นๆ นะครับลักษณะของการตอบสนองจะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับและเมื่อเรารู้ว่าโพลิเฟอรากับไนดาเลียเป็นอย่างไรแล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทที่มีแต่เส้นประสาทใหญ่อยู่ใต้ทางเดินอาหารเป็นอย่างไรนะครับใต้ทางเดินอาหารนี้ได้แก่พวกอะไรบ้างถ้าอยู่ใต้ทางเดินอาหารเส้นประสาทใหญ่นี้จะเรียกว่า ventral nerve cord ventral เนี่ยคือแปลว่าตรงท้องนะครับเป็นส่วนท้องนะครับก็คืออยู่ใต้ทางเดินอาหารแต่ถ้าเป็นดอซอลจะอยู่ส่วนหลังเหมือนอยู่บนเดินอาหารนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือพวกตั้งแต่อันเนลิดาเดี๋ยวไล่ลงมาอ่ะพี่เขียนละกันมีใต้ทางเดินอาหารนั่นก็คือพวกไล่มาตั้งแต่พาร์ติเฮลเมนติสครับพาร์ติเฮลเมนติสนีมาโทพวกมอลลัสกาอาร์โทพอดแอนนาลิดามอลลัสกานะครับอาร์โทพอดแอนนาลิดาอาร์โทพอดแล้วก็พวกเอ็กไคโนเดิร์มนะครับขออนุญาตย่อคืออันนี้เป็นพวกที่เหลือยกเว้นคอร์ดาต้าเพราะว่าคอร์ดาต้ามันมีเส้นประสาทใหญ่แต่มันอยู่บนทางเดินอาหารและเส้นประสาทนี้เขาเรียกว่าdorsal nerve cord ซึ่งพวกนี้คือ chordata เท่านั้นครับน้องก็เพียงแต่จำพวก polyphora ไม่มีมีระบบประสาทแต่ไม่มีส่วนกลางคือพวกไนดาเลียและมีระบบประสาทและมีเส้นประสาทใหญ่อยู่บนทางเดินอาหารเราเรียกว่า chordata ก็คือมี dorsal nerve cord เรียก chordata และที่เหลือก็คือที่เหลือน้องจำง่ายๆเลยพวกที่เหลืออยู่ventral nerve cord นั่นเองจะมาดูกันอ่ะ
เนี่ยครับน้องๆที่เป็นรูปของอนาลิปเป็นรูปไส้เดือนเห็นไหมครับว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเนิร์ฟคอร์ดยาวมาซึ่งตรงเนี้ยครับปึ๊บเห็นไหมอาจจะรูปอาจจะเล็กนี่พี่ซูมให้เหมือนเดิมซูมแมนนัวมานี่เห็นไหมครับว่าเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดเวนทัลเนิร์ฟมาอยู่ตรงท้องอยู่ใต้ทางเดินอาหารของมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดมีเซกเมนทัลกลางเกลียด้วยกลางเกลียคือปมประสาทครับน้องๆนะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นปมประสาทที่อยู่ตามเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันมีซีเรเบลแกงเกลียด้วยมันมี CNS หรือ Central Nervous System ก็ส่วนสมองมันนี่เองแหละแล้วมันก็มีเส้นประสาทยาวมาปึ๊บเป็นเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดนั่นเองอันนี้เป็นพวกที่เหลือนะอย่าลืมนะที่เหลือที่มีเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดต่อมาดูอีกตัวนึงนี่อันนี้มันเป็นพวกคอร์เดตรู้สึกว่ามันคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแอมฟิออกซัสใช่มันเถอะน้องๆว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีค่อนข้างครบถ้วนหน่อยเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยเป็นเมาส์อันนี้ก็เป็นฟาริงเจียสลิสก็เป็นคอหอยฟาริงคอหอยเป็นช่องปึ๊บแล้วเข้ามาอันนี้เป็นกัดทูบเมาส์ทูเอนัสก็คือพวกดิเจสทีฟแท็กนั่นเองพวกระบบทางเดินอาหารปึ๊บแล้วก็มาที่ก้นเห็นไหมครับว่าเรามองไปข้างบนจะพบกับดอร์ซัลพอเราเนิร์ฟคอร์ดดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดเหลือนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางข้างบนระบบทางเดินอาหารนั่นเองเนี่ยครับ มีส่วนสมองด้วยเบรนนะครับก็จะรู้ไว้ว่าดอร์ซัลคือข้างหลังเวนทัลมันอยู่ตรงท้องนะครับนี่คือความแตกต่างแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วน้องถ้าเห็นน้องเป็นคนที่ช่างสังเกตน่าจะเห็นว่ามีคำว่าโนโตคอร์ดคำนี้น้องจะได้เจออีกทีเมื่อเรียนคอร์ดาต้าเป็นสิ่งที่สำคัญและพบในคอร์เดตนะครับเดี๋ยวจะมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเรารู้ตอนนี้เราเน้นที่เรื่องของระบบประสาทกันไปก่อนนั่นเองโอเคเรามาดูสุดท้ายแล้วเกณฑ์ในการจำแนกของเราเห็นไหมครับว่าเราดูการจำแนกที่เป็นระบบประสาทระบบย่อยอาหารเราก็จะดูอีกระบบหนึ่งกันนั่นก็คือระบบหมุนเวียนเลือดหรือ circulatorysystem นะครับระบบนี้ระบบหมุนเวียนเลือดครับถ้าน้องน้องเล่นกับพี่หมอน้องก็รู้ว่าเกณฑ์แรกของเราก็คือเกณฑ์ที่ไม่มีนั่นเองไม่มีเช่นพวกอะไรล่ะพวกไม่มีระบบนี้ไม่มีเลือดพวกไรหัวใจไม่มีเลือดก็พวกฟองน้ำครับพอลิโฟลาไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมพอลิโฟลาพวกอะไรครับพวกไนเดเรียและมันมีมากกว่านั้นพาร์ตี้แฮมเมนทิสครับพาร์ตี้แฮมเมนทิสพวกหนอนตัวแบนและหนอนตัวกลมนีมาโทดาครับมี4ไฟลัมด้วยกันนะครับที่มันไม่มีระบบมีเลือดมันไม่มีเลือดเลยนั่นก็คือพอลิฟอลาไนเดเรียแพตตี้แฮมเมนทิสและนิมาโทดานะครับเป็นพวกไร้หัวใจนอกจากพวกไร้หัวใจแล้วเราก็ต้องมีหัวใจเทียมจริงมันก็ไม่ได้เทียมพี่แค่เปรียบเทียบนะไม่ใช่มีหัวใจเทียมนะมันคือเป็นระบบเลือดเปิดเฉยๆมีระบบเลือดแต่เป็นระบบเลือดเปิดพวกไม่แท้ครับไม่ใช่ระบบเลือดแบบพวกเราพวกมีแต่มีไม่สมบูรณ์นั่นก็คือเขาเรียกว่า open circulatory circulatory system พวกนี้คืออะไรล่ะพวกระบบเปิดมันเป็นยังไง
คือพวกนี้ครับมันจะมีเลือดและน้ำเหลืองปนกันซึ่งเขาเรียกว่าฮีโมลิมเลือดน้ำเหลืองที่ปนกันเนี่ยครับเป็นฮีโมลิมและพวกเนี้ยครับมันจะมีช่องที่สำหรับรองรับเลือดที่ปนกับน้ำเหลืองเนี่ยครับซึ่งชื่อและช่องเนี้ยครับมีชื่อว่าฮีโมซิลจะรองรับฮีโมลิมนะครับพวกอะไรล่ะที่จะมีระบบเลือดแบบ open circulatory system นะครับคือพวกเนี้ยครับได้แก่พวกมอลัสกายกเว้นหมึกนะครับแต่ยกเว้นหมึกปลาหมึกนะครับมีพวกมอลัสกามีอะไรอีกพวกอาร์โทโพดลอมัชนะครับและอาร์โทพอดพวกอะไรครับพวกเอ็กไคโนเดิร์มครับแล้วนอกจากนี้ยังมีคอร์เดทชั้นต่ำด้วยวงเล็บชั้นต่ำนะครับได้แก่พวกเพรียงหัวหอมและพวกแอมฟิออกซัสครับก็จะเห็นว่ามีไฟลัมมอลัสกาอาร์โทโพดาเอคไคโนเดอร์มาตาและคอร์ดาตาบางส่วนนะครับเช่นพวกเพียงหัวหอมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทูนิเคตและแอมฟิออกซัสนะครับหรือแลนเซเลสนะครับมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษไม่เป็นไรก็นี่ก็เป็นพวกมีระบบเปิดก็คือมันเป็นฮีโมลิมและมีฮีโมซิลนั่นเองเรารู้ว่ามันมีแบบไม่มีมีแบบระบบเปิดมันก็ต้องมีปิดครับนั่นก็คือระบบอย่างที่3คือมีแต่เป็นระบบปิดระบบปิดหรือ closedCirculatory System คือมีเลือดอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลามีเลือดไหลอะครับในหลอดเลือดแล้วก็มีน้ำเหลืองมีแยกออกมาเป็นท่อน้ำเหลืองเป็นลิมเวสเซลแยกออกมาจากเลือดนะครับซึ่งพวกนี้ครับได้แก่พวกอันเนลิกพวกหมึกมอลัสบางตัวครับและพวกคอร์ดาต้าคอร์เดทพวกคอร์เดทชั้นสูงคอร์เดทชั้นสูงก็คือพวกที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองหรือพวกเวอร์ทิเบรตครับนี่ก็เป็นพวกที่มีระบบปิดคือเลือดเนี่ยมันแยกจากน้ำเหลืองชัดเจนมีเลือดในหลอดเลือดตลอดเวลานะครับแยกจากน้ำเหลืองแยกจากน้ำเหลืองนะครับอันนี้ก็จบเรื่องการจำแนกชนิดของสิ่งชีวิตไปกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาวาดแมปปิ้งสรุปกันนะครับน้องนั่นก็คือเรามาแยกกันปึ๊บจากสัตว์นะครับทำไปพร้อมกันน้องจดนะครับน้องจดน้องถึงจะจำได้และเข้าใจได้เองเอาให้เข้าใจตั้งแต่ตอนที่น้องเรียนนะครับน้องจะได้ไม่ต้องไปอ่านให้เหนื่อยให้หนักใจนะครับก็เราจะแยกไม่มีชั้นเนื้อ no germ layer
และมีเจอร์มเลเยอร์จำได้ไหมครับว่าโนเจอร์มเลเยอร์มีอะไรบ้างโนเจอร์มเลเยอร์มีพวกไฟลัมพอลิเฟอราใช่ไหมครับถ้ามีเจอร์มเลเยอร์เราแยกออกเป็นได้อะไรบ้างครับชั้นเนื้อ2ชั้น2เจอร์มเลเยอร์จำได้ไหมครับมีตัวอะไรบ้างก็พวกเนดาเลียและซึ่งพวกนี้มีสมมาตรแบบเรเดียลนะครับแล้วตัวอีกถ้ามี2เจอร์มเลเยอร์แล้วต้องมีอะไรครับ3เจอร์มเลเยอร์สมมาตรแบบอะไรครับพวกนี้ bilateral ถ้าเป็นสมมาตรแบบเรเดียล2เจอร์มเลเยอร์พวกอะไรครับพวกไนดาเลียนะครับแล้วถ้าเป็น3เจอร์มเลเยอร์และเป็นไบเลทเทอรัลแยกออกเป็นได้นะครับเราก็ใช้เกณฑ์ของเราต่อฝึกโอเค3เจอร์มเลเยอร์นะครับใช้เกณฑ์อะไรต่อครับลักษณะของสี่หลอมถ้าเป็นอะซีลอมเมตอะซีลอมจะได้เป็นพวกอะไรครับพลาตี้เฮเมนติสนะครับพี่เขียนเต็มสักครั้งหนึ่งก็ได้พี่นี่พลาตี้เฮเมนติสนะครับแล้วถ้าเป็นพวกซูโดซีลอมล่ะพวกอะไรครับพวกอะไรครับปิดตาตอบเลยนีมาโทดาครับมีซูโดก็ต้องมียูซีลอมพวกอะไรครับพวกยูซีลอมมีแล้วครับแน่นอนครับมีเยอะครับน้องอาจจะตกใจเพราะว่ามันเราต้องแยกด้วยรูปแบบของอะไรครับเนิร์ฟคอร์ดได้ไหมครับถ้าเนิร์ฟคอร์ดระบบประสาทเป็นแบบเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดจะเป็นพวกอะไรครับมีบางคำที่เป็นเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดเป็นยูซีลอมอันนี้ก็เป็นเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดเหมือนกันนะครับมีมาโทดาแต่ว่าเราใช้เกณฑ์นี้อีกทีหนึ่งเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดแยกพวกยูซีลอมมีอะไรบ้างมีอันเนลิดามีมอลลัสกาอะไรครับอาร์โทโพดาและอะไรครับเอ็กไคโนเดอร์มาตานี่เห็นนะครับโอเคต่อมาเรารู้ว่ามันมีเวนเข้าเนิร์ฟคอร์ดแล้วนะครับมันก็ต้องมีเป็นแบบดอร์ซอลเนิร์ฟคอร์ดด้วยใช่ไหมอย่าลืมครับอย่าลืมครับพวกอะไรครับพวกคอร์ดาตานั่นเองแล้วถ้าเรามาดูอีกทีนึงเราจะพบว่าพวกโปรโตสโตเมียมีเป็นอะไรบ้างครับโปรโตสโตเมียตั้งแต่พวกอะไรครับนี่ตรงนี้ลองค่อยๆดูนะปึ๊ช
ตั้งแต่ Party Hermetis นี้มาถดไล่มาถึง Arthropoda ตรงนี้เป็น Protostomia นะครับและอันไหนเป็นเอ็กดิโซซัวบ้างครับมีอะไรครับมีอาร์โทรพอดครับและมีนีมาโทดครับอันนี้เป็นเอ็กดิโซซัวนะครับแล้วพวกดิโทโรสโตมีอะไรครับมีอะไรครับมีเอ็กไคโนเดมาตากับอะไรครับคอร์ดาตาอันนี้เป็นบุชเป็นดิวเทโลสโตมีครับแล้วถ้าทำเดินอาหารนะครับเราจะพบว่าพอลิเฟอร่าไม่มีนะครับค่อยๆดูนะครับนี่แยกเป็นเจมส์เยอะแล้วถ้าเราพิจารณาจากทางเดินมาเดินอาหารนะครับอย่างนี้ปุ๊บเหมือนต่อจิ๊กซอเลยถ้าทางเดินอาหารแพตตี้แฮมเบนทิสมีแบบไม่สมบูรณ์ในดาเลียมีแบบไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเฮ้ยพี่ต่อผิดพี่ขอโทษถ้าสองเจิมเลเยอร์น้องเป็นในดาเลียนะทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และถ้าสามเจิมเลเยอร์ปุ๊บนี่อ่ะเล่นจิ๊กซอต่อไปโอเคถ้าสองเจิมเลเยอร์นะครับทางเดินอาหารนะมีแบบไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสามเจิมเลเยอร์แต่ถ้าเป็นพวกไม่พวกแฮตตี้แฮมเมนทิสทางเดินอาหารก็แบบไม่สมบูรณ์เหมือนกันส่วนที่เหลือก็สมบูรณ์นะครับเขียนต่อไปพ่นในดาเลียไม่สมบูรณ์ digestive tract incomplete incomplete patchy hamantis ก็เหมือนกัน digestive tract incomplete เขียนไปนะครับส่วนป้องลำตัวเราก็พบว่ามีอยู่3พวกถูกต้องไหมครับถูกตอบให้เลยพวกอะไรครับอันเนลิด้ามีป้องลำตัวอาร์โทโพด้ามีป้องลำตัวและอะไรครับคอร์ดาต้าครับ3ตัวนี้นะครับมีป้องลำตัวมีเซกเมนต์เอชันนะครับอ่ะเราก็น่าจะสุกครบแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เอาละให้อีกทีหนึ่งโอ้ยพี่เต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรโอเคฟังรอบนี้ดีๆนะสุดท้ายนะศาสตร์เราจะแยกออกเป็นไม่มีเจิมเลเยอร์นะก็คือพวกพอลิฟูราเราพบว่ามันนี่ตรงนี้พวกไม่มีเจิมเลเยอร์มีแต่ทิชชูเรียกพอลิฟูราซึ่งมันไม่มีระบบหมุนเลือดไม่มีระบบทางเดินอาหารไม่มีระบบประสาทนั่นเองต่อมาเมื่อมีเจิมเลเยอร์แล้วเราก็แยกออกเป็นได้กี่แบบครับได้เป็น2แบบนะครับก็คือเจิมเลเยอร์ที่มี2เจิมเลเยอร์นะครับซึ่งมีการสมมาตรแบบรัศมีนั่นก็คือพวกไนดาเลียนะครับซึ่งไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดมีแต่ digestive tract แต่เป็นแบบ incomplete นะครับต่อมาครับเราพบว่ามี3แยกออกเป็นได้อีกแบบนึงก็คือ3เจิมเลเยอร์แล้วเป็นแบบ bilateral และ3เจิมเลเยอร์นี้เราก็พบว่ามันเมื่อแบ่งด้วยแบบซีลอมเราอยากเป็นได้3แบบก็คือมีแบบซีลอมไม่มีช่องลำตัวมีซูโดซีลอมช่องลำตัวแบบเทียมและยูซีลอมก็คือช่องลำตัวแบบแท้ถ้าเป็นช่องลำตัวแบบเทียมเอ้ยขอโทษครับถ้าเป็นไม่มีช่องลำตัวก็คือไฟลัมแพตชี่เฮลเมนทิสซึ่งมีระบบแยกหายเป็นไงครับอินคอมพลีทครับระบบเลือดมีไหมไม่มีนะครับไม่มีระบบเลือดแล้วระบบประสาทมีไหมมีนะครับในดาเลียก็มีระบบประสาทแต่เป็นเนิร์ฟเน็ตนะครับอันนี้ก็เป็นระบบประสาทเหมือนกันมีนะครับต่อมาครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นอะซีลอมปุ๊บเป็นแพตตี้แฮมเมนทิสต่อมาก็คือนีมาโทดครับเป็นซูโดซีลอมเป็นแบบโปรโตสโตเมียใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีมาร์คสีม่วงนี้คือเป็นโปรโตสโตเมียและเป็นแบบเอ็กดิโซซัวครับต่อมาครับเมื่อรู้
เมื่อเป็นสุดโดซีลอมพวกนิมาโถแล้วก็ยังอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยูซีลอมหรือเป็นพวกมีช่องลำตัวแท้ช่องตัวแท้ก็แยกออกเป็นตามระบบประสาทจะมีเป็นแบบเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดและเป็นดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดถ้าเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดเราจะพบว่ามันมีแยกออกเป็นได้4ไฟลัมนั่นก็คือไฟลัมที่1คือพวกหนอนปล้องหรืออนาลิลาซึ่งเราจะพบว่ามีเซกเมนเทชันแล้วก็แบบที่2ที่มีเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดก็คือมอลลัสก้ามีเหมือนกันก็เป็นมีเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดแล้วก็อะโทโพดามีเซกเมนเทชันแล้วก็เป็นพวกเอดิโซโซด้วยทั้งหมดนี้คือโปรโตโซเมียนะครับต่อมาพวกเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดที่มีก็คือเอคไคโนเบต้าแต่ตัวนี้จะเป็นยูเทรสโตเมียแล้วซึ่งยูเทรสโตเมียจะคู่กับคอร์ดาต้าอีกตัวนึงนะครับต่อมาครับเมื่อเราแบ่งเวนทัลเนิร์ฟคอร์ดไปแล้วเราก็จะมาดูดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดกันก็คือมีคอร์ดาต้าไฟลัมเดียวเท่านั้นซึ่งมีเซกเมนเทชันและเป็นพวกดิวสเตโรสโตเมียระบบเลือดแบบปิดนะครับระบบเลือดมอลลัสก้าก็มีแค่หมึกเป็นแบบปิดอะโทโพดาแบบเปิดอนาลิดาแบบเปิดเอคโนเบต้าแบบเปิดนะครับแล้วก็แบบเปิดก็จะมีคอร์ดาต้าบางตัวเช่นพวกเพียงผงหอมและแอมฟิออกซัสมีใครฟังไม่ทันบ้างครับโอเคทันทุกคนนะครับก็โอเคนี่เป็นแมปปิ้งสรุปของพวกเราเองนะครับน้องๆทำของน้องวาดให้สวยงามนะครับนี่คือจบเรื่องของการจำแนกประเภทต่างๆแล้วเย่ต่อมาจะมาขึ้นไฟลัมแรกกันนะครับน้องๆไฟลัมแรกของเราไปอย่างรวดเร็วเนาะตื่นเต้นปะคงไม่ตื่นเต้นหรอกพี่ขอแห้งไฟลัมแรกของพวกเรานะครับก็คือไฟลัมพอลิเฟอร่านั่นเองคืออะไรคือพวกสปองฟองน้ำนั่นเองพวกสปองครับมันเป็นยังไงล่ะแล้วเราจะมาดูกันครับมาลองวาดรูปไปพร้อมกันน้องเรียนเรื่องสัตว์สิ่งมีชีวิตน้องต้องมีสกิลในการดรออิ้งนะครับฟึบเหมือนพี่เป็นต้นไม่ใช่เห็ดแต่มันคือฟองน้ำมันจะมีรูครับฟองน้ำจะมีรูแล้วก็มีรูใหญ่ๆข้างบนเป็นไงล่ะนี่แหละฟองน้ำในแบบของพี่ซึ่งเราจะพบว่ามันเองก็มีเป็นชั้นเหมือนกันปึบฟึบเป็นอันนี้เป็นชั้นนะครับมีรูแบบนี้ครับนะครับซึ่งชั้นนี้จะมีบุนตรงกลางเรียกว่าอันนี้ชั้นนอกแล้วก็มีชั้นตรงกลางมีโซฮิวซึ่งชั้นเนี้ยเราจะพบว่ามันมีเซลล์เลี้ยงกันมากมายเซลล์นี้เรียกว่าโคแอนโนไซต์รู้ไปก่อนเดี๋ยวบอกว่ามันคืออะไรบ้างนะครับและมีโคแอนโนไซต์ไม่พอเราพบว่ามันมีมีโบไซด์ด้วยคืออะไรล่ะรู้ไปก่อนดีเหมือนกันเป็นเซลล์ชิ้นหนึ่งที่เราพบได้ในฟองน้ำเป็น2เซลล์หลักๆที่พบในฟองน้ำนะครับแล้วก็ยังมีขวากครับน้องๆขวากชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้องมีขวากครับขวากหรือเขาเรียกว่าสปีคือขวากครับซึ่งเราจะจำแนกชีวิตของฟองน้ำเนี่ยตามประเภทของสปีคคูลนั่นหมายความว่าสปีคคูลบางประเภทเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบางประเภทเป็นเหมือนเป็นซิลิก้าบางประเภทเป็นพวกเส้นใยโปรตีนเป็นต้นนะครับซึ่งเราจะจำแนกคลาสของสปองเนี่ยตามชนิดของสปีคคูลนั่นเองนะครับนั่นก็คือถ้าเป็นพวกฟองน้ำถูตัวเนี่ยครับขวากอะครับจะเป็นสปองจิ้น
เป็นเส้นใยโปรตีนแต่ถ้าเป็นฟองน้ำหินปูนครับขวากจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตครับถ้าเป็นฟองน้ำแก้วครับขวากจะเป็นซิลิก้านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เมื่อเรารู้ชนิดของเซลล์แล้วเอามาดูองค์ประกอบภายนอกของมันฟองน้ำเนี่ยครับมันจะมีรูเพื่อให้อาหารเข้าและรูที่อาหารและน้ำเข้าเนี่ยครับเราจะเรียกว่าออสเตียและเราจะพบว่ามันจะมีรูใหญ่ๆเหมือนป่องภูเขาไฟอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นช่องสำหรับน้ำออกนั่นก็คือเรียกว่าออสคูลัมครับนี่ก็เป็นลักษณะของฟองน้ำก็อนาโตมีมันคร่าวๆนะครับและหน้าที่ของเซลล์มันหลักคืออะไรบ้างแน่นอนครับว่าเราจะพบว่ามันมีเซลล์ที่เรียกว่าโคแอนโนไซต์โคแอนโนไซต์คือเซลล์ที่ทำอะไรมันคือเซลล์ที่ช่วยดักจับอาหารและย่อยอาหารนะครับคือลักษณะของเซลล์มันนะครับเป็นแบบนี้มีเป็นฟักเจอร์ฟินลักษณะคล้ายเส้นๆเนี่ยครับมีนิวเคลียสแล้วก็เหมือนเป็นปลอกเนี่ยครับเราเขาเรียกว่าโคโนไซต์หรือคอลลาเซลก็ได้และเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะจับอาหารสิ่งแปลกอาหารที่ผ่านเข้ารูออสเตียนะครับเป็นต้นซึ่งหน้าที่ของเซลล์ย่อยอาหารแล้วมันก็ยังมีเซลล์ชนิดนึงนั่นก็คือครับเซลล์ที่สองก็คืออะมีโบไซต์เซลล์นี้ทำหน้าที่อะไรเซลล์นี้เป็นเซลล์หลายฟังก์ชันครับทำหลายหน้าที่มากเช่นอาจจะช่วยย่อยอาหารด้วยอะไรครับนอกจากนี้มันยังสร้างสปิคู่และสร้างเซลล์สืบพันธุ์นี่เป็นหน้าที่โดยรวมของมันคือหน้าที่อื่นๆนะครับอะมีโบไซต์จะเป็นผู้จัดการให้เองนอกเหนือจากการดักจับและย่อยอาหารบางส่วนของโคเอนโนไซต์คือลักษณะของมันไม่เป็นออร์แกนน้องจะเห็นว่ามันไม่เป็นออร์แกนเพราะเมื่อเซลล์ดักจับอาหารนะครับมันก็จะย่อยเองภายในเซลล์ไม่มีการทำงานเป็นออร์แกนนะครับน้องๆเมื่ออาหารจับเข้าปุ๊บเอนโดไซโตซิสเข้าเซลล์แล้วก็ย่อยเองภายในเซลล์ใช้ในเซลล์เองอยู่เป็นเหมือนอินดิวิดวลเซลล์แต่ว่าแค่เรียงกันเป็นทิชชู่เป็นเนื้อเยื่อแค่นั้นครับไม่มีลักษณะประคองออร์แกนแม้แต่น้อยทำให้ฟองน้ำคือชีวิตที่แทบจะไม่มีเลยนอกจากชั้นของเนื้อเยื่อที่มีแค่ไม่มีชั้นของเนื้อเยื่อแต่ว่ามีทิชชู่แค่เป็นชั้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพี่